LG ลุยเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป้ารายได้1,000ล้านปี68 LG ประเทศไทยเปิดตัว LG Subscribe บริการใหม่ในรูปแบบ Subcription s ให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบแบ่งจ่ายรายเดือนระบบนี้ในระหว่างการเช่าซื้อตามสัญญาผู้ให้เช่าซื้อยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้เช่าเมื่อครบอายุสัญญาหากต้องการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิสามารถบอกเลิกสัญญาได้นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือวันที่ได้รับมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปยังผู้ให้เช่าซื้อทั้งนี้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อต้องอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับขนาดส่งมอบหากการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้เกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซื้อผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสินค้าหรือทรัพย์สินที่เช่าซื้อ LG รุกในธุรกิจ Subcribe ตั้งแต่ปี2552ททีีี่่เเกกาหลใต้ป็นแร ส่วนไทยเป็นอันดับ4ในเอเชียรองจากเกาหลีใต้มาเลเซียและไต้หวันที่เพิ่งเปิดบริการช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานายซองฮันจองประธานกรรมการบริหารบริษัท LG อิเ็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันเทรนด์ subscription ขยายตัวรวดเร็วทั่วโลกที่เกาหลีมีลูกค้ากว่า3ล้านคนที่ใช้บริการนี้ทำยอดขายได้866ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วนที่มาเลเซียเปิดตัวปี2562มีลูกค้ากว่า10,000 0คน ทำยอดขายได้กว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนายอำนาจสิงหจ,จันทร์หัวหน้าฝ่ายการตลาดกล่าวว่าปัจจุบันเทรนธุรกิจประเภท subscribe มีมากมายไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งเซอร์วิสซอฟต์แวร์ออนไลน์ครอสมบายแอพพลิเคชันเฮลและเวเนสและยานยนต์โดยตลาดรูปแบบนี้ทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า1,500เบอเียนดอลลาร์ US เบื้องต้นลูกค้าต้องมีบัตรเครดิตเพื่อสมัครใช้บริการร่วมด้วยแต่การใช้บริการดังกล่าวอาจสูงขึ้น10-15% เพราะมีเรื่องบริการและประกันเข้ามาเกี่ยวข้องเน้นกลุ่มเริ่มทำงานไปจนถึง40ปีเริ่มจากสินค้า LG 9ผลิตภัณฑ์รวม36รุ่นเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียวหรือเริ่มต้น399บาทต่อเดือน LG ตั้งเป้าหมาย3ปีจะทำรายได้จากระบบนี้100ล้าน US หรือปีแรกประมาณ1,000ล้านบาทมีผู้ใช้บริการ40,000รายรายได้ส่วนนี้คิดเป็น5%ของรายได้รวมและปีถัดไปยอดขายจะเพิ่มเป็น2,000ล้านบาท และมีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็น75,000ถึง80,000รายคาดว่าจบปี2,568จะทำรายได้1 0 0 0ล้านบาทหรือมีผู้ใช้บริการ4 0 0 0 0รายซึ่งรายได้ส่วนนี้คิดเป็น5%ของรายได้รวมและปีถัดไปยอดขายจะเพิ่มเป็น2,000ล้านบาทและมีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็น75,000ถึง80,000ราย